วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูเส้นหมี่ผัดกระเฉดเนื้อสับเริ่มด้วยผสมเต้าเจี้ยวดำซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนผัดกระเทียมและพริกขี้หนูสับจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวสับผัดจนสุกใส่เส้นหมี่ลงผัดปรุงรสด้วยเครื่องปรุงที่ผสมไว้ผัดส่วนผสมจนสุกเติมพริกขี้หนูสวนและผักกระเฉดผัดโดยใช้ไฟแรงจนส่วนผสมสุกทั่วดีตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงบีบมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ